ดอกไม้เต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นอุทยานหลวงไม่ผิดแน่เราต้องค่อยหาวิธีเข้าไปในตัวเมืองเชียงรายให้ได้สยบเนี่ยจะเป็นคนหาทางเข้าไปเองยังไงก็ตามสยบจะต้องซ้อนแผนสนุกสงครามหักดอกบัวเข้าไปใช่ไหมทำไมใช่ไหมหักดอกบัวเข้าไปเหมือนกับรักษาลูกไม่ใช่ท่านหลวงไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงก็ได้ให้หาทางเข้าไปในหลวงให้ได้เนี่ยมึงแต่งตัวนี่วะเป็นไรเนี่ยจะเปลี่ยนชุดไงแต่งตัวทำไมพูดไม่รู้เรื่องแล้วเราอ่ะไม่ได้เล่นนานอะไรเล่นนานไม่เกี่ยวหรอกมึงลืมทุกเรื่องไอ้เรื่องนี้ก็ลืมไอ้บ่นอีกแล้วลืมอะไรลืมตายมึงเนี่ยผมก็บ่นอยู่เนี่ยตีทุ่งกว่าแล้วมึงไม่ตายทีไม่ตายเรื่องไม่ตายไม่มีหรอวะเอาแต่ท่านลุงคืออะไรตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้จักใครทั้งนั้นแต่สยบจะต้องหาวิธีสยบจะต้องช่วยท่านสิริพ่อของเครือดาที่ได้ได้แต่ณตอนนี้เรามาอยู่ที่เชียงรายแล้วเชียงรายมีสถานที่นี้นี่ทำไมไม่มีใครผู้ผ่านไปมาเลยรอใต้กำแพงไว้ไปดูหนังเรื่องอะไรมาเนี่ยคุณหลุมอะไรแหกคุกเลยแหกคุกเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองไปทะลุเฮ้ยมีคนมาแล้วเฮ้ยมีคนมาที่รีบบอกเลยเอาเสียงมือไปด่ากันเร็วได้เวลาแล้วอย่าอู้นะอู้ไหมเนี่ยเป็นระเบียบนั้นที่สาวพร้อมจะกระไรวันพานแต่ของผู้เด็กไปยังอุทยานหลวงไม่พร้อมเลยไปบอกกับคนพากก็ไม่ต้องพากหรอกกูสงสารเสียงแกว่ะไม่พร้อมแล้วไหมไปเขานะไปเขาเอาหญิงวันเดียวเองแล้วสิไปเขาเนี่ยแม่นางเขาพาหมามาเดินเที่ยวเนี่ยจะไม่ซ้อมได้ไงเนี่ยฮะขอบคุณมากมาถึงเวลาแล้วจะอู้ได้ไงเนี่ยฮะตั้งใจหน่อยสิเข้ามาเร็วก็ได้ไหมคะทำให้มันแข็งแข็งระวังตัวแต่งตัวแบบนี้น่าจะใช่ไหมเร็วๆไม่ใช่คนธรรมดาแน่เลยโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ติดขาดไม่เอาจะไม่เอาไงพี่บอกให้จับตัวพวกเราทั้งสามคนเป็นคนป่าสี่ลูกสี่สี่อีกตัวนึงก็มาแต่ก็เหมือนไม่มีวิญญาณมึงพวกเราทั้งสี่คนเป็นคนป่าแม่นางไม่ต้องตกใจนะเราเองให้นางว่านานยมเราเองให้นางว่านานถูกเราเองให้นางว่านานตู่ส่วนเราเองนานป้องมีนะแสดงว่าพวกท่านคงยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครนี่พี่ช่วยแนะนำให้เขารู้จักให้หน่อยสิผู้หญิงจะเป็นใครนี่พวกท่านไม่รู้เลยใช่ไหมว่าผู้หญิงสวยๆคนนี้เป็นใครใช่ฉันจะขอแนะนำตัวให้รู้จักผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอุรสาเป็นราชธิดาของขุนสงครามย่าใช่อุรสาเป็นไงอุรสาที่เป็นตัวรางวัลน่ะเหนือหน้าจังไม่ต้องพูดอุรสาจะโดนขุนสงครามดีแล้วนี่เจอตัวง่ายแบบนี้ก็ดีเดชสยมจะหาวิธีเข้าไปในเมืองเชียงรายให้ได้โอเคดีด้วยว่าอย่างนั้นเลยใช่ฉันว่างั้นนี่เลยเหรอไปถามเขาดูได้เลยจ้ะคืออุรสาลูกสาวของคุณสงครามเราได้ข่าวมาว่าอุรสานี้จะได้เป็นตัวรางวัลที่จะมอบให้กับขุนแพงแห่งความพยาวเมื่อยามใดที่ขุนแพงมีชัยชนะเหนือเมืองมาหรือว่าข้าขุนเครือรัฐได้แล้วเราก็ใฝ่ฝันอยากจะเห็นหน้าตาของหญิงอุรสามานานแล้วอยากจะรู้ว่าจะสวยสดงดงามสักแค่ไหนกันเชียวจนวันนี้ที่ข้านานยมได้มาเจรจาหญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าคืออุรสาลูกสาวของขุนสงครามชื่อสงคำดั้มเลยยิ่งนั้นที่เขาลือกันว่าฟันหยนเมืองไหนเขาลือไปคะไม่พูดอย่างนั้นเหรอใครเขาลือฮะท่านหนูสิไปคะหนูจะจัดการให้อย่าไปเรียกว่าฟันหยนลูกไม่เรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าฟันเผยที่เขาร่ำลือกันอยากแก่ตายนะมันเป็นความจริงพวกหญิงอุรสาหน้าตาสวยสดงดงามขาใหญ่ซะด้วย
พวกเขาเยอะมาดิมาดิพวกเขาเยอะนั่นแหละขายใหญ่หน้าตาหน้าเกรงขามมายืนอยู่ตรงหน้านี้แล้วเราหนังยมเนี่ยตื่นเต้นบอกตรงๆเลยว่ากลัวมากๆเลยกลัวมากนี่กลัวจนคนลุกไปหมดเลยเห็นหรือเปล่าโหเยอะเยอะกลัวจริงๆนะเนี่ยตาของท่านบอกว่ากลัวนะแต่สายตาและท่าทางของเจ้ามันดูมีแต่เยอะๆเลยแล้วชัดเลยถามว่าท่านแน่จริงเราขอท้าสู้กับเจ้าได้หรือเปล่าอุ้ยอะไรนะจะสู้กันแล้วจะท้าสู้กับดาวหนังยมนะเนาะใช่ลิเกที่ไหนนั่งอย่างเงี้ยเขายืนกันหมดมีมึงนั่งอยู่คนเดียวบ้าไงทำไมอยากนอนเดี๋ยวมึงนอนให้อิ่มเลยนะเดี๋ยวก่อนกี่วันกี่วันมึงขี้เกียจจริงๆที่ไปงานก็ไม่ก็จะมีเล่นขี้เกียจแม่งจังเลยลิเกบ้านมึงกระโดดเด้อพอดีบ้านพระเอกโซนจริงๆเลยอีว่าละมันพูดหัวซ้ายลูกหัวขวาเออขี้เกียจจริงๆเลยไอ้เหล่าเราหล่อเนาะหล่อทั้งเราเลยเนาะจะพูดอะไรไหนพูดดิรอพูดไหนพูดให้จบสิรอรอลูกลูกรอจริงๆเลยพ่อน้องบิงจะท้าสู้กับเราพุทธสาและถ้าหากว่าเราหนานยมน่ะประลองและชนะอุรสาน่ะเราจะได้อะไรท่านอยากจะได้อะไรก็ว่าไปจริงเหรอจริงเหรอก็ว่ามาเลยมันจะเสียงใหญ่จังเลยอ๋อก็เป็นหวัดอยู่ด้วยไงได้ยังไม่ค่อยดียังหวัดไม่ดีถ้าอย่างนั้นคนสองเสียงคบไม่ได้มึงเนี่ยคบไม่ได้ถ้าว่าเราชนะเจ้าเราอยากจะได้อะไรให้ขอเจ้าใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนานยมขอบายไม่รู้นะปากดีทำเป็นจะมาว่าคนอื่นเขามึงรู้ไงกูก็ไม่รู้แต่เพื่อนกูรู้อะไรอ่ะอะไรวะอย่างเงี้ยไม่รู้เออแต่ถ้าอย่างเงี้ยรู้อะไรวะนิโพก็ยังดีนะถ้าเราชนะเราขออะไรได้ไหมขออะไรขอร้องเจ้าภาพอย่าโทรงดพวกกูเลยแค่นี้กูก็ชุ่มพอแล้วจะขออะไรพูดมาดีๆได้ไหมก็เนี่ยขออะไรขอไอ้ก็พูดไปสิมันจะการอะไรขอหอมแก้มทีนึงก็ได้แต่ถ้าหาว่าท่านแพ้เราก็ได้ก็ได้คนสองเสียงล้อเลียนเลยค่ะก็เหนื่อยมันก็เรื่องของฉันจะยุ่งทำไมถ้าหาว่าท่านแพ้เราเราขอตัดหัวเจ้าไม่ตัดหัวเพื่อจะตัดหัวเราเหรอดีจริงอุตสาห์เจ้าเรียกอาวุธได้เลยนะว่าเจ้าจะใช้อะไรประนองฝีมือแต่สำหรับเจ้าแล้วเนี่ยเราสยองขอใช้ผ้าเพียงแค่ผืนเดียวเท่านั้นแล้วเราจะชนะเจ้าให้ดูคิดมึงทำไมดูถูกกันแบบนี้เลยผ้าเพียงผืนเดียวไปเอาผ้ามาได้ไหมจะแลกถูกเอาผ้าไปแล้วผู้หญิงอย่าช้าเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครกันแน่สิไม่อยากยุ่งกับคนดิ่งมองแล้วเป็นสิ่งยุ่งยากพูดจาแบบนี้ถ้าหากจะคิดบังคับเราขอรับคำท้าเราจะใช้ค่ะ
เรื่องราวไม่ใช่เรื่องราวถ้าทำอย่างนี้ทำอะไรอยู่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะเวทมึงไม่ให้เขาเองอะแค่ส่งผ้ายังเล่นไม่ได้เลยพี่เจบ้าแล้วแค่ส่งผ้าแค่นี้ไอ้นัทไม่ได้แทนป่ะนี่ส่งผ้ามึงเล่นไม่ได้แค่ผ้าผืนเดียวเนี่ยขับรถให้มาสู้ขับรถให้คุณนั่งอย่างเดียวเดี๋ยวจะสู้อะไรได้เข้ามาเถอะปาดดิเตรียมตัวตายได้เลยเรียบร้อยทำตามสัญญาเล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่อง